ันนี้ดิสเดียเลยถ้าเป็นไปได้ภาครัฐต้องช่วยอาจจะมีช่วงปีนึงมีช่วงรณรงค์บอกว่าใครก็ตามที่มีของเก่าออกมาในส่วนนั้นภาครัฐควรจะช่วยแล้วสินค้าเหล่านี้แสงสร้างเหล่านี้ไม่ใช่แสงสร้างที่มันมีขยะจริงๆนะมันบางส่วนมีราคามันไม่ได้มีกลไกในการขายพวกโรงพยาบาลรวยกันทีกันขนาดนี้นะคะอันนี้เลยอยากขอร้องว่าในส่วนของ SNAS เนี่ยขอให้ภาครัฐต้องมีส่วนช่วยด้วยมีกลไกในการจัดการนี้ด้วยแล้วในคำว่าผู้ผลิตหรืออะไรก็ตามแต่เราจะรับผิดชอบรูปแบบพรบ.มีผลบังคับปุ๊บเนี่ยเราจะรับผิดชอบแต่ก่อนหน้านี้เราขอนะคะเพราะเราไม่ได้จัดตั้งและแจ้งไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของกองทุนนี่เหมือนกันเราต้องการคนมาช่วยที่จะตั้งจัดตั้งกองทุนนี้เพื่อความเป็นธรรมนะคะแล้วในส่วนนี้คณะกรรมการที่จะต้องมาเนี่ยจะต้องมาช่วยแก้ปัญหาเพราะเราก็เป็นห่วงนะซาเล้งทำยังไงชุมชนที่คลองใหญ่นะคะเสือไปคลองชายเสือใหญ่จะเป็นอย่างไรเราต้องหาทางช่วยเขาด้วยนะคะอันนี้ที่เราคิดว่าถ้าเรามีคณะกรรมการมาช่วยในส่วนนี้เนี่ยเขาจะช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ผลักภาระให้ผู้ผลิตเป็นคนจัดการนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นนี่ค่ะให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนสนับสนุนและแก้ไขปัญหาในการดำเนินการนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราอาจจะทำผิดพลาดกันบ้างเนี่ยนะคะก็ขอให้คณะกรรมการเนี่ยมาศึกษาและพิจารณาดูว่าเราตั้งใจทำผิดหรือไม่เพราะตามพรบเนื่องจากพอไม่มีคณะกรรมการนี้แล้วทันทีที่พบว่าผิดผู้บริหารจำคุก2ปีหรือไม่ก็ต้องหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งอันนี้นักลงทุนต่างชาติคิดว่าไม่เป็นธรรมและมันจะกระทบอย่างมากนะคะนี่เป็นขอไปนะคะฉะนั้นเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะคะอันแรกเลยเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยรับภาระเยสเดเวชไม่ไหวเพราะมันใหญ่นะใหญ่มหาศาลแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆหรือเปล่าที่รับกันมาในอดีตนะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการย้ายฐานนะเลิกดำเนินการไปเลยก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นอีกยอดการส่งออกก็หายนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาทำผิดอย่างนี้นะคะเขาย้ายอยู่ประเทศอื่นดีกว่าแล้วส่งมาขายเมืองไทยบริษัทที่มารับขายจะรับผิดชอบไปแต่ในส่วนโรงงานเนี่ยเขารับผิดชอบคนเรื่องเยอะเป็นพันคนเนี่ยเขาไม่อยากอยู่ที่นี่หรอกนะคะแล้วผู้บริหารส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติด้วยซ้ำนะฉะนั้นก็ต้องมีผลกระทบกับการจ้างงานต่อสปายเชนทั้งหมดเพราะอย่างคอมพิวเตอร์นี่ความที่ว่ามันไม่กระจ่างของพรบนี้มาตรา5นะคะเขาระบุไว้5ผลิตภัณฑ์ด้วยกันนะคะตู้เย็นแอร์ทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หลายสายสิ่งที่เราร้องไปว่าช่วยให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมกำหนดที่กัดเลยได้ไหมบอกเลยได้ไหมว่าเป็นของที่ใช้ในครัวเรือนเพราะแต่ละอย่างเนี่ยมีหลากหลายมากอย่างแอร์เนี่ยมีแอร์ที่เราใช้ในนี้นะกับแอร์ตึกที่เป็นต้องใช้ชิลเลอร์ยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะทำยังไงนะอย่างทีวีมีทีวีหลายหลากทีวีใช้ในครัวเรือนทีวีในรถยนต์นะคะทีวีจอมอนิเตอร์กับเอ็กซ์เพรสเวย์หอมที่คุณบอกไปแอร์เนี่ยต้องเยอะขึ้นนะคะใช่ไหมที่เพื่อนก็โดนนะคะแล้วก็เรื่องของอะไรนะตู้เย็นมีตู้เย็นตู้แช่มีสารพัดตู้นะคือขอให้บอกมันหน่อยคอมพิวเตอร์ยิ่งยากคอมพิวเตอร์กับมอนิเตอร์ด้วยไหม